โตตลิยะสูว่าด้วยเครื่องตัดโวหารแปประการสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จประทับอยู่ในอังคุตราปะชนบทในนิคมของชาวอังคุตราปะชื่อว่าอาปนะครั้งนั้นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคทรงนุ่งแล้ว ทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังอาปณะนิคมครั้นสเสด็จเที่ยวบินทบาทในอาปณะนิคมแล้วภายหลังพัดเสด็จก,กลับจากบินทบาทแล้วสเสด็จเข้าไปยังไพรสนแห่งหนึ่งเพื่อทรงพักกลางวันสเสด็จถึงไพรสนนั้นแล้วประทับนั่งพักกลางวันณโนะคนไม้ต้นหนึ่ง แม้โปตัลิย์คฤหบดีมีผ้านุ่งผ้าห่มสมบูรณ์ถือร่มสวมรองเท้าเดินเที่ยวไปมาเป็นการพักผ่อนอยู่เข้าไปยังไพรสนนั้นแล้วครั้นถึงไพรสนนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ปราศัยกับพระผู้มีพระภาคครั้นผ่านการปราศัย พอให้ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปรตริยะคฤหบดีผู้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่าดูกะระคฤหบดีอาสนะมีอยู่ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิด เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโปตลิยะคฤหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคโดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วได้นิ่งเสียพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตลิยะคฤหบดีครั้งที่สองว่าดูกระรคฤหบดีอาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิดโปตลิยะคฤหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณะโคโดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีได้นิ่งเสียเป็นครั้งที่สองพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับโปตลิยะคฤหบดีเป็นครั้งที่สามว่าดูกระราคฤหบดีอาสนะมีอยู่ ถ้าท่านประสงค์เชิญนั่งเถิดเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วโปตลิยะคฤหบดีโกรธน้อยใจว่าพระสมณโคดมตรัสเรียกเราด้วยคำว่าคฤหบดีแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าท่านพระโคดมพระดำรัสที่พระองค์ตรัสเรียกข้าพเจ้าด้วยคำว่า คฤหบ,บดีนั้นไม่เหมาะไม่ควรเลยดูกระระาคฤหบ,บดีก็อาการของท่านเพศของท่านเครื่องหมายของท่านเหล่านั้นเหมือนคฤหบ,บดีทั้งนั้นจริงเช่นนั้นท่านพระโคโดมก็แต่ว่าการงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้ว ดูกรขคฤหาบดีก็การงานทั้งปวงท่านห้ามเสียแล้วโวหารทั้งปวงท่านตัดขาดแล้วอย่างไรเล่าท่านพระโคโดมขอประธานโอกาสสิ่งใดของข้าพเจ้าที่มีเป็นทรัพย์ก็ดีเป็น,ปนข้าวเปลือกก็ดีเป็นเงินก็ดีเป็นทองก็ดีสิ่งนั้นทั้งหมดข้าพเจ้ามอบให้เป็นมรดกแก่บุตรทั้งหลาย ข้าพเจ้ามิได้สอนไม่ได้ว่าเขาในสิ่งนั้นๆข้าพเจ้ามีอาหารและเครื่องนุ่งห่มเป็นอย่างยิ่งอยู่ท่านพระโคโดมการงานทั้งปวงข้าพเจ้าห้ามเสร็จแล้วโวหารทั้งปวงข้าพเจ้าตัดขาดแล้วด้วยประการอย่างนี้แลดูกราคฤหาบดีท่านกล่าวการตัดขาดโวหารเป็นอย่างหนึ่ง ส่วนการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะเป็นอีกอย่างหนึ่งข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญก็การตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะอย่างไรเล่าดีละพระองค์ผู้จเจริญการตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะมีอยู่ด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยประการนั้นเถิด ดูกราคฤหาบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะก,กลา่าวโปตลยคาคฤหบดีทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วเครื่องตัดโวหารแปดประการดูกราคฤหาบดีทำแปดประการนี้ย่อมเป็นไป เพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะแปดประการเป็นไนคือปาณาติบาพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์อธินาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้มุสาวา พึงละได้เพราะอาศัยวาจาสัตว์ปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียดความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดความโกรธ ด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาความคับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธความดูหมิ่นท่าน พึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านดูกระคระหาบดีทำแปดประการนี้แหลเรากล่าวโดยย่อยังงมิได้จำแนกโดยพิสดาลย่อมเป็นไปเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอรยะิยค่าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ทำแปประการนี้ พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อไม่ได้ทรงจำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อการตัดโัวหารในวินัยของพระอริยะดีละพระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงอาศัยความกรุณาจำแนกทำแปดประการนี้โดยพิสดารแก่ข้าพระเจ้าเถิดดูกระร,ะร้คฤหบดีถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดี เราจะกล่าวโอตาลยะคฤหบดีทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าดูกระคฤหบดีก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปานาติบาพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยอะไร ลูกระขาหาบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงทำปานาติบาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงทำปานาติบา แม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุคติเป็นอันหวังได้เพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยปานาติบาตนี้นั่นแหละ เป็นตัวสังโยคเป็นตัวนิวรณนหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะปานาติบาตเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลวดเว้นจากปานาติบาตแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มี คำที่กล่าวดังนี้ว่าปาณาติบาตพึงละได้เพราะอาศัยการไม่ฆ่าสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าอธินาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เรากล่าวเพราะอาศัยอะไร ดูกระคฤหบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้เพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงถือเอาของที่เขาไม่ได้ให้ แม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะอธินาทานเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะอธินาทานเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกคติเป็นอันหวังได้เพราะอธินาทานเป็นปัจจัยอธินาทานนี้นั่นแหละ เป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะอธทินนาทานเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากอธินนาทานแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแค้นและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มี คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าอธินนาทานพึงละได้เพราะอาศัยการถือเอาแต่ของที่เขาให้เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่ามูสาวาทพึงละได้เพราะอาศัยวาจาสัต์เรากล่าวเพราะอาศัยอะไร ดูกระคฤหบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าวมุสาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงกล่าวมุสาแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้ เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงตีเตียนได้เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกคติเป็นอันหวังได้เพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยมุสาวาทนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่ง อาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะมุสาวาทเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลเว้นจากมุสาวาทแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่ามุสาพึงละได้ เพราะอาศัยวาจาสัตว์เรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปิสุนาวาจาพึงละได้เพราะอาศัยวาจาไม่ส่อเสียเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกะระคฤหบดีอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงกล่าววาจาส่อเสียดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงกล่าววาจาส่อเสียดแม้ตนเองพึงติดเตียนตนได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัย วินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยปิสุนาวาจานี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุขับแขน และกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะวาจาส่อเสียดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลงดเว้นจากวาจาส่อเสียดแล้วอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าปิสุนาวาจาพึงละได้ เพราะอาศัยวาจาไม่สอดเสียดเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกะระคือหบดี อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงมีความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัด แม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติดเตียนได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัย ความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโย์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความโลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัดเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกำหนัด อาสวะที่เป็นเหตุคับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโลภด้วยสามารถแห่งความกําหนัดพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โลภด้วยสามารถแห่งความกําหนัดเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ ก็คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาคำนี้เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกราคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอนหนึ่งเราพึงโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาแม้ตนเองพึงติเตียนตนได้ เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกคติเป็นอันหวังได้เพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัย ความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทานั่นแหละเป็นตัวสังโยชน์เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทา อาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความโกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาพึงละได้เพราะอาศัยความไม่โกรธด้วยสามารถแห่งการนินทาเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ คำท,ที่เรากล่าวดังนี้ว่าความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูการะคฤหาบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่า เราพึงคับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธเพราะเหตุแห่งสังโยชน์เหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชน์เหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงคับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธแม้ตนเองพึงตีเตียนตนได้เพราะความคับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัย วินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกขติเป็นอันหวังได้เพราะความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน เป็นตัวนิวรณอันหนึ่งอาสะวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความขับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ขับแขนด้วยสามารถแห่งความโกรธอาสะวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มี คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความคับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธพึงละได้เพราะอาศัยความไม่คับแค้นด้วยสามารถแห่งความโกรธเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้คำที่เรากล่าวดังนี้ว่าความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่าน เรากล่าวเพราะอาศัยอะไรดูกระคฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่าเราพึงดูหมิ่นท่านเพราะเหตุแห่งสังโยชนเหล่าใดเราปฏิบัติเพื่อละเพื่อตัดสังโยชนเหล่านั้นอันหนึ่งเราพึงดูหมิ่นท่าน แม้ตนเองพึงติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยวินยูชนพิจารณาแล้วพึงติเตียนตนได้เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยเมื่อตายไปทุกติเป็นอันหวังได้เพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยความดูหมิ่นท่านนี้นั่นแหละเป็นตัวสังโยชน เป็นตัวนิวรณ์อันหนึ่งอาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่าใดพึงเกิดขึ้นเพราะความดูหมิ่นท่านเป็นปัจจัยเมื่อบุคคลไม่ดูหมิ่นท่านอาสวะที่เป็นเหตุขับแขนและกระวนกระวายเหล่านั้นย่อมไม่มีคำที่เรากล่าวดังนี้ว่า ความดูหมิ่นท่านพึงละได้เพราะอาศัยความไม่ดูหมิ่นท่านเรากล่าวเพราะอาศัยข้อนี้ดูกระคฤหบดีทำแปดประการที่เรากล่าวโดยย่อไม่ได้จำแนกโดยพิสดารย่อมเป็นไปเพื่อละเพื่อตัดขาดโวหารในวินัยของพระอริยะนั้น เหล่านี้แหลดูการาคฤหบดีแต่เพียงเท่านี้จะได้ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะหามิได้ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญขอประทานพระวโรกาสก็อย่างไรเล่า จึงจะได้ชื่อว่าเป็นการตัดขาดโอหันทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็การตัดขาดโอหันทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะมีด้วยประการใดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยประการนั้นเถิดดูกระคฤหบดี ถ้าอย่างนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวโปตลยะคฤหาบาดีทูลรับพระผู้มีพระภาคแล้วอุปมาการ7เจ็ดข้อพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้ว่าดูกระคฤหาบาดี เปรียบเหมือนสุนัขอันความเพลียเพราะความหิวเบียดเบียนแล้วพึงเข้าไปยืนอยู่ใกล้เขียงของนายโคคาดนายโคคาดหรือลูกมือของนายโคคาดผู้ฉลาดพึงโยนร่างกระดูที่เชื่อชำละเนื้อออกจนหมดเพื่อนแต่เลือดไปยังสุนัขฉันใดดูกระคฤหาบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนสุนักนั้นแทะร่างกระดูกที่เชื่อชํำแหละเนื้อออกจนหมดเปื้อนแต่เลือดจะพึงบำบัดความเพลียเพราะความหิวได้บ้างหรือไม่ได้เลยพระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นร่างกระดูกที่เชื่อชํำแหลออกจนหมดเนื้อ เปื่อนแต่เลือดและสุนัขนั้นพึงมีแต่ส่วนแห่งความเหน็ดเหนื่อยขับแค้นเท่านั้นดูกระคฤหาบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหละย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยร่างกระดูมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระคฤหบดีเปรียบเหมือนแรงก็ดีนกตะกรุมก็ดีเยี่ยวก็ดีพาชิ้นเนื้อบินไปแรงทั้งหลายนกตะกรุมทั้งหลาย หรือเหยี่ยวทั้งหลายจะพึงโผเข้ารุมจิกแย่งชิ้นเนื้อนั้นฉันใดดูกระคฤหาบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชะไหนถ้าแรงนกตะกรุมหรือเหยี่ยวตัวนั้นไม่รีบปล่อยชิ้นเนื้อนั้นเสียมันจะถึงตาย หรือทุกปางตายเพราะชิ้นเนื้อนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูกระระคฤหาบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยชิ้นเนื้อมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงถือคบเพลิงญ้าอันไฟติดทั่วแล้วเดินทวนลมไปฉันใดดูกระคฤหบดี ท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนถ้าบุรุษนั้นไม่รีบปล่อยครบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นเสียคบเพลิงหญ้าอันไฟติดทั่วนั้นพึงไม่มือไม่แขนหรืออวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นจะถึงตายหรือถึงทุกปางตาย เพราะคบเพลิงนั้นเป็นเหตุอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูกรครฤหาบอดีอริยาสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยคบเพลิงยากมีทุกข์มากมีความคับแค้นมาก ในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียว อันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระระักคฤหบดีเปรียบเหมือนหลุมทานเพลิงลึกกว่าชั่วบุรุษหนึ่งเต็มด้วยทานเพลิงอันปราศจากเปเลวปราศจากควันบุรุษผู้รักชีวิตไม่อยากตายรักสุข เลียดทุกข์พึงมาบุรุษมีกำลังสองคนช่วยกันจับแขนบุรุษนั้นข้างละคนฉุดเข้าไปยังหลุมทานเพลิงชั้นใดดูกร,คราคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉไนบุรุษนั้นจะพึงน้อมกายเข้าไปด้วยคิดเห็นว่าอย่างนี้อย่างนี้บ้างหรือ ไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้จเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรพระบุรุษนั้นรู้ว่าเราจักตกลงยังหลุมฐานเพลิงนี้จักถึงตายหรือถึงทุกปางตายเพราะการตกลงยังหลุมฐานเพลิงเป็นเหตุดูกระคฤหบ,บดีอริยาสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยหลุมฐานเพลิงมีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระราคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงฝันเห็นสวนอันน่ารื่นรม ป่าอันน่ารื่นรมภาคพื้นอันน่ารื่นรมสะโบครณีอันน่ารื่นรมบุรุษนั้นตื่นขึ้นแล้วไม่พึงเห็นอะไรฉันใดดูกระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลาย พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยความฝันมีทุกข์มากมีความคับแคนมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆ อาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมีได้ดูกราคฤหบดีเปรียบเหมือนบุรุษพึงยืมพวกคสมบัติคือ แก้วมณีและกุลทนอย่างดีบรรทุกยานไปเขาแวดล้อมด้วยทรัพย์สมบัติที่ตนยืมมาพึงเดินไปภายในตลาดคนเห็นเขาเข้าแล้วพึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระร้าท่านผู้เจริญบุรุษผู้นี้มีพวกสมบัติหนอได้ยินว่าชนทั้งหลายผู้มีพวกสมบัติ ย่อมใช้สอยพวกสมบัติอย่างนี้ดังนี้พวกเจ้าของพึงพบบุรุษนั้นณนะที่ใดใดพึงนำเอาของของตนคืนไปในที่นั้นนั้นชันใดดูกระราคฤหาบาดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนจะสมควรหรือหนอเพื่อความที่บุรุษนั้นจะเป็นอย่างอื่นไป ไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์ผู้จเจริญข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเจ้าของย่อมจะนำเอาขอ,ของของตนคืนไปได้ดูกระคฤหบดีอริยาสาวกก็ฉันนั้นแหลย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยของยืมมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้วย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียว อาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิตรโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้ดูกระราคฤหาบดีเปรียบเหมือนราวป่าใหญ่ในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมต้นไม้ในราวป่านั้นพึงมีผลรสอร่อยทั้งมีผลดก แต่ไม่มีผลหล่นลงณนะภาคพื้นสักผลเดียวบุรุษผู้ต้องการผล,ลไม้พึงเที่ยวมาเสาะแสวงหาผล,ลไม้เขาแวะยังราวป่านั้นเห็นต้นไม้อันมีผลรสอร่อยมีผลดกนั้นเขาพึงคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลรสอร่อยมีผลดก แต่ไม่มีผลหล่นลงณนะภาคพื้นสักผลเดียวแต่เรารู้เพื่อขึ้นต้นไม้ชั้นไหนหนอเราพึงขึ้นต้นไม้นี้แล้วกินพออิ่มและหอพกไปบ้างเขาขึ้นต้นไม้นั้นแล้วกินจนอิ่มและหอพกไว้ลำดับนั้นบุรุษคนที่สองต้องการผลไม้ถือขวานอันคม เที่ยวมาเสาะแสวงหาผลไม้เขาแวะยังราวป่านั้นแล้วเห็นต้นไม้มีผลรสอร่อยมีผลดกนั้นเขาพึงคิดอย่างนี้ว่าต้นไม้นี้มีผลรสอร่อยมีผลดกแต่ไม่มีผลหล่นลงณภาคพื้นสักผลเดียวแล้วเราก็ไม่รู้เพื่อขึ้นต้นไม้ ฉไหนหนอเราพึงตัดต้นไม้นี้แต่โคนต้นแล้วกินพออิ่มและห่อพกไปบ้างเขาพึงตัดต้นไม้นั้นแต่โวนต้นชั้นใดดูกร,คราคฤหบดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนบุรุษคนโน้นซึ่งขึ้นต้นไม้ก่อนนั้นถ้าแลเขาไม่รีบลงต้นไม้นั้น จะพึงล้มลงหักมือหักเท้าหรือหักอวัยวะน้อยใหญ่แห่งใดแห่งหนึ่งของบุรุษนั้นบุรุษนั้นพึงถึงตายหรือถึงทุกปางตายเพราะต้นไม้นั้นล้มเป็นเหตุเป็นอย่างนั้นพระองค์ผู้เจริญดูกระคฤหบดีอริยสาวกก็ฉันนั้นแหล ย่อมพิจารณาเห็นดังนี้ว่ากามทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเปรียบด้วยผลไม้มีทุกข์มากมีความคับแค้นมากในกามนี้มีโทษอย่างยิ่งครั้นเห็นโทษแห่งกามนี้ตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้แล้ว ย่อมเว้นขาดซึ่งอุเบกขาที่มีความเป็นต่างๆอาศัยความเป็นต่างๆแล้วเจริญอุเบกขาที่มีความเป็นอารมณ์เดียวอาศัยความเป็นอารมณ์เดียวอันเป็นที่ดับความถือมั่นโลกามิติโดยประการทั้งปวงหาส่วนเหลือมิได้วิชาสาร ดูกระคฤหาบดีอริยสาวกนี้นั่นแหละอาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านี้เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้าง ห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัต วิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้ว ได้ไปเกิดในภพนน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้ เธอย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนี้ดูกราคฤหาบดีอริยาสาวกนี้นั่นแหลอาศัยอุเบขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านี้แหละเธอเห็นหมูสัตว์ที่กำลังจุดติ กำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพันดีมีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งมสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริต มโนทุจริตติเตียนพระอริยาเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกคติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริต มโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเขาย่อมเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์ดังนี้เธอย่อมเห็นมูสัตว์กำลังจุดติกำลังอุบัติเลวประนี มีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์สามได้ดีตกยากด้วยทิพยาจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนี้ดูกระคฤหบดีอริยสาวกนี้นั้นแหละ อาศัยอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์ไม่มีธรรมอื่นยิ่งกว่านี้แหละเธอทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ โปรติยะคฤหบดีแสดงตนเป็นอุบาสกดูการคฤหบดีด้วยอาการเพียงเท่านี้แหลชื่อว่าเป็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะดูการคฤหบดี ท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉไฉไนท่านเห็นการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของอริยะเห็นป่านนี้ในตนบ้างหรือหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระเจ้าก็กระไรกระไรอยู่การตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวง ในวินัยของพระอริยะอันใดข้าพเจ้ายังห่างไกลจากการตัดขาดโวหารทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างโดยประการทั้งปวงในวินัยของพระอริยะอันนั้นเพราะเมื่อก่อนพวกข้าพเจ้าได้สำคัญพวกอัญญเดรถีปริพาชคผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึงได้คบหาพวกอัญญเดรถีปริพาชคผู้ไม่รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้รู้เหตุผลพึงคบหา ได้เทิดทูนพวกอัญญาเิรถีปริพาชกผู้ไม่รู้ทั่วถึงไวในฐานะของผู้รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่พวกข้าพเจ้าได้สำคัญภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้ไม่รู้ทั่วถึงได้คบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้ไม่รู้เหตุผลพึงคบหาได้ตั้งภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไวในฐานะของผู้ไม่รู้ทั่วถึงแต่บัดนี้ พวกข้าพเจ้าจักรู้พวกอัญญาเดรถีปริภาโชคผู้มีรู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้มีรู้ทั่วถึงจักคบหาพวกอัญญาเดรถีปริภาโชคผู้มีรู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้มีรู้เหตุผลพึงคบหาจักตั้งพวกอัญญาเดรถีปริภาโชคผู้มีรู้ทั่วถึงไว้ในฐานะของผู้มีรู้ทั่วถึงพวกข้าพเจ้าจักรู้ภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้รู้ทั่วถึง จะคบหาภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงว่าเป็นผู้อันบุคคลผู้รู้เหตุผลพึงคบหาจะเทิดทูนภิกษุทั้งหลายผู้รู้ทั่วถึงไว้ในฐานะของผู้รู้ทั่วถึงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคได้ยังความรักสมณะในหมู่สมณะได้ยังความเลื่อมใสสมณะในหมู่สมณะได้ยังความเคารพสมณะในหมู่สมณะให้เกิดแก่ข้าพเจ้าแล้วหนอ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งนักเปรียบเหมือนบุคคลหายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยคิดว่าผู้มีจักสู่จักเห็นรูปดังนี้ฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงประกาศทำโดยอนเนกปริยาย ฉันนั้นเหมือนกันข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์นี้ขอถึงพระผู้มีพระภาคพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์เป็นสารณะขอพระผู้มีพระภาคจงทรงจำข้าพระองค์ว่าเป็นอุบาสกพูดถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจบโอตลิยะสูตร